รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAudas Extra Tonic และแชมพูเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับจากกสทช.ครับนั่นก็คือท่านนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานั่นเองครับซึ่งท่านนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวบางเรื่องที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยนะครับและท่านก็จะมาบอกเคล็ดลับความสำเร็จในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับแขกรับเชิญของเรานั่นเองครับถ้าอย่างนั้นไม่ให้เสียเวลาตามผมไปพบกับท่านเลยดีกว่าครับมาเร็วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเทปก็ได้อยู่กับท่านนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับคุณหมอครับแล้วก็แนะนำถึงเรื่องขอบข่ายงานที่คุณหมอดูแลอยู่ด้วยครับครับ อาชีพดั้งเดิมผมเป็นหมอนะครับชื่อประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมการกสทช.นะครับในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับครับน้องๆอาจจะสงสัยว่ากสทช.คืออะไรนะครับเอาง่ายๆคือองค์กรที่ดูแลกำกับดูแลในส่วนโทรทัศน์นะฮะวิทยุครับโทรคมนาคมนะครับซึ่งโทรทัศน์ก็ตั้งแต่โทรทัศน์รายการเด็กรายการผู้ใหญ่ดูแลหมดนะครับวิทยุวิทยุชุมชนวิทยุธุรกิจดูแลหมดโทรคมนาคมก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สาธารณะนะครับอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่วิทยุสื่อสารวอลไปมาหากันเราก็ดูแลครอบคลุมไกลมากใช่ครับครับส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่าผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าถึงบริการไหมครับอย่างเช่นถ้าประเทศไทยเทคโนโลยีไปไกลแต่คนไม่ได้ใช้งานก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเราก็ต้องดูแลให้คนทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการได้แล้วบริการต้องมีคุณภาพครับผมไม่ใช่ทอหลุดหรือเล่นเน็ตอยู่แล้วช้าบ้างเร็วบ้างหลุดบ้างทำนองนี้นะครับครับรวมถึงเราดูแลในส่วนของเวลาผู้บริโภคเขาเดือดร้อนนะฮะสัญญาณเรื่องหนึ่งแต่พอใช้งานแล้วมีค่าบริการอะไรมาหรือเปล่านั่นเรื่องหนึ่งเราก็ต้องดูแลให้หมดทุกอย่างนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าด้านโทรคมนาคมเนี่ยเราจะไม่ไปดูแลในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ท่านโทรหากันครับผมโทรหากันเป็นความลับนะครับส่ง SMS ก็เป็นความลับครับท่านจะส่งอินเทอร์เน็ตอีเมลส่งแชทส่งไลน์เป็นความลับหมดเราไม่ไปยุ่งเราดูเฉพาะตัวบริการว่าบริการคุณภาพดีนะไปถึงบ้านท่านนะไปถึงที่ทำงานท่านนะแล้วราคาเป็นธรรมนะครับแต่ในส่วนวิทยุกับโทรทัศน์เนี่ยก็จะอีกมิติหนึ่งครับเราจะดูแลในส่วนของรายการครอบครัวเป็นการเฉพาะด้วยยกตัวอย่างเราประมูลทีวีดิจิตอลไปเนี่ยครับตั้ง24สถานีจะมี3สถานีเป็นรายการเด็กโดยตรงนะครับต้องเป็นรายการเด็กเลยเฉพาะช่องเลยนะครับใช่ครับอีก7ช่องเนี่ยเป็นรายการที่เราเรียกว่าสาระความรู้ครับไม่ใช่ประเภทวาไรตี้ร้องเพลงโฆษณาละครไม่ใช่แต่เป็นความรู้เป็นหลักเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับครอบครัวดูได้ครับจะเป็นข่าวจะเป็นต้องเรียกงี้ฮะว่าสารคดีเด็ดๆทั้งที่ทำเองในเมืองไทยและที่นำเข้าจากต่างประเทศก็มีเหมือนกันพวกนี้คือเรากำกับดูแลให้เกิดบริการเหล่านี้ครับในด้านคุ้มครองผู้บริโภคเขาแบ่งเป็น2ด้านคือด้านโทรคมนาคมกับด้านวิทยุโทรทัศน์ส่วนผมเนี่ยตัวหลักดูแลด้านโทรคมนาคมนะครับคือโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตนะครับหรือโทรศัพท์บ้านก็ตามแต่ครับครับผมมีหน่วยงานไหนครับที่เข้ามาดูแลงานด้านนี้บ้างครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราเป็นกรรมการครับแต่ว่าหน่วยงานปฏิบัติการเราคือตัวสำนักงานเรียกว่าสำนักงานกสทช.เช่นเดียวกันนะครับในด้านคุ้มครองผู้บริโภคมันก็มีอนุกรรมการของเราครับอันนี้เราตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นปากเป็นเสียงให้ผู้บริโภคครับจะเป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม1
แล้วก็ด้านกระจายเสียงโทรทัศน์อีกหนึ่งครับอันนี้คือส่วนอนุของเราและส่วนสำนักงานก็จะมีสำนักตั้งล้อตามกันมาเลยคือสำนักรับเรื่องร้องเรียนก็ร้องเรียนด้านโทรคมนาคมหนึ่งร้องเรียนโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตร้องได้หมดกับร้องเรียนด้านวิทยุกับโทรทัศน์อย่างเช่นรายการนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมครับทำนองนี้ก็ร้องเรียนมาได้ครับงั้นพอผู้บริโภคร้องมาเนี่ยช่องทางหลักง่ายๆเลยหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1200 1200ใช่ครับเบอร์เดียวเลยล่ะครับถูกต้องครับจะเป็นโทรทัศน์หรือวิทยุก็ตามท่านร้องมาเบอร์เนี้ยบอกเขาว่าจะร้องเรื่องนี้ปุ๊บเรื่องก็จะรับที่สำนักงานครับแล้วสำนักงานเนี่ยจะต้องกลั่นกรองเรื่องให้อนุกรรมการให้ความเห็นอย่างเช่นอนุกรรมการเคยให้ความเห็นว่าบริษัทคิดเงินเกินห้ามคิดเงินหรือต้องคืนเงินที่เก็บไปนะครับหรือรายการทีวีนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมนะครับก็โดนปรับกันไปครับพออนุกรรมการพิจารณาเสร็จเนี่ยก็จะให้ทางกรรมการชุดใหญ่คือกสทช.เนี่ยเป็นคนออกคำสั่งครับเป็นคนมีมติก็ไปเป็นขั้นเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปถูกต้องครับนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาหลากหลายปัญหานะครับที่ต้องพบเจอแน่นอนเลยกับผู้ที่เป็นผู้รับบริโภคนะครับร้องเรียนมาแต่ว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยครับเรามาทราบกันว่าปัญหาที่พบเจอบ่อยๆนะครับที่คุณหมอจะต้องเจอเนี่ยคืออะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมานะครับในช่วงที่2นะครับกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงอีกสักครู่เดียวครับการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆนะคะกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557เรื่องสัญญาณจากฟ้า VR009 ได้จำลองเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในปีพุทธศักราช2539ที่วิทยุสื่อสารขอความช่วยเหลือก็ไม่มีสัญญาณจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติได้ซึ่งในขณะนั้นในหลวงท่านทรงติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดและได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุที่ขาดหายให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสากู้ภัยด้วยพระองค์เองท่านองค์เสือก็ถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งได้ไปสักหน่อยถ้าอยากให้เต็มที่เท่านั้นศูนย์สายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR009สำหรับเรื่องราวดีๆที่ฝันให้ไกลไปให้ถึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เหล่าประสบนิกรไทยรู้สึกปลื้มใจที่ประเทศไทยของเรามีพ่อหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่คอยช่วยเหลือเหล่าประชาเรื่อยมาต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทช.สัปดาห์หน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรมาติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมยังคงอยู่กับนายแพทย์ประวิตรลีสถาพรวงศานะครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะทราบถึงเรื่องของปัญหาต่างๆครับคุณหมอที่มีการร้องเรียนเข้ามาปัญหาบ่อยๆที่พบเจอคืออะไรบ้างครับคุณหมอครับจริงๆอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้คนใช้โทรคมนาคมอันดับ1เนี่ยคือมือถือดังนั้นเรื่องร้องเรียนมือถือเนี่ยเป็น175ส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยตามลงมานะครับประมาณ120ครับแล้วที่เหลือจะเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สาธารณะอะไรตามลงมาฮะแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะเขาร้องเรียนอะไรส่วนใหญ่ครับจริงๆปัญหาหลักของผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องความเป็นธรรมยกตัวอย่างเช่นจ่ายเงินแล้วต้องได้บริการคุณภาพดีครับผมก็เป็นเรื่องคุณภาพบริการ1นะครับครับอันที่2กับเรื่องค่าบริการค่าบริการเอ๊ะถ้าตกลงตามนี้ทำไมคิดเกินหรือว่าเอ๊ะไม่ได้สมัครทำไมไม่คิดเงินทำแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆที่คู่กันมาทุกปีเจอบ่อยด้วยเจอทุกปีฮะก็ไล่กันมาว่าอันดับหนึ่งอันดับสองสลับกันนะครับครับผมยกตัวอย่างเรื่องคุณภาพบริการก็ได้ก็เดี๋ยวนี้คนไทยนิยมใช้ 3G มากขึ้นครับนะครับเดี๋ยวนี้พอสมัครปุ๊บทำไมกลับบ้านอินเทอร์เน็ตไม่มี 3G ใช้ไม่ได้เรื่องโทรเนี่ยพอโทรได้แต่พอ 3G ไม่ได้เนี่ย
จะเล่น Facebook เล่น LINE ก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องคุณภาพว่าไม่ครอบไม่ครอบคลุมนะครับหรืออีกทีนึงทำไมมันเล่นได้แต่ติดๆหลุดๆเน็ตแอดมันในโฆษณาว่า 3G เร็วปรือนะครับเร็วที่สุดในประเทศไทยทำไมมันช้าจังทำนองนี้จริงๆโดยหลักการเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องการเฉลี่ยสัญญาณกันถ้าคนเล่นพร้อมกันเยอะมันก็แบ่งดึงกันใช่ไหมครับต้องแชร์กันนั่นเองถ้าคนเล่นน้อยก็จะเร็วนี่ก็เป็นเรื่องคุณภาพนะครับครับส่วนเรื่องบริการค่าบริการเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องค่าบริการยกตัวอย่างนะครับเรื่องค่าบริการที่ไม่ได้สมัครครับแล้วมาคิดเงินเราหรืออันบางอันเขาเรียกว่าบิลช็อคนะครับบางคนเนี่ยไปต่างประเทศไม่รู้หรอกว่าโทรศัพท์เราเปิดโรมมิ่งหรือเปล่าเพราะปกติคนเราคิดว่าถ้าใช้โทรศัพท์ก็ยกหูใช่ไหมฮะยกหูโทรเข้าโทรออกแต่ไปต่างประเทศเราไม่ได้ใช้ยกหูเลยครับเครื่องมันต่ออินเทอร์เน็ตเองอัตโนมัติละอ่าครับมันไปอัปเดตแอปพลิเคชันอัปเดตแอนตี้ไวรัสอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเป็นข่าวดังๆถูกต้องครับโอ้โหกลับมาเป็นแสนเลยมีสถิติเป็นล้านก็มีโอ้โหเยาวชนไปสัปดาห์เดียวล้านครับโหพวกนี้คือปัญหาเรื่องบิลช็อคเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับแล้วก็อีกอันก็คือบริการที่ไม่ได้สมัครอยู่ๆส่ง SMS เข้ามาแล้วเราเสียเงินเราก็อ่านเราก็ไม่รู้ว่าเสียเงินป่ะอ่านพอปลายเดือนปุ๊บบินมาทำไมเราเสียเงินนั่นน่ะสิผมเคยเจอนะครับหรือถ้าเป็นแบบเติมเงินแบบเติมเงินนี่จะไม่ค่อยรู้ตัวฮะรู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมฉันเติมไปร้อยหนึ่งหายไปแล้วมันหายไปไปถามบริษัทถึงรู้ว่าอ๋อคุณสมัครเราก็งงว่าเราไม่ได้สมัครไม่ได้สมัครอยู่ๆเขาส่งข่าวความคืบหน้าส่งดวงส่งเพลงส่งอะไรมาให้เราเปิดอ่านแล้วมาคิดเงินเราครับพวกนี้เนี่ยถามว่ามีวิธีแก้ปัญหาไหมมีนะครับครับเอาง่ายๆก่อนเรื่องโรมมิ่งไปต่างประเทศเนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่ค่าบริการมาจากค่าเน็ตมากกว่าค่าโทรเพราะค่าโทรเราคุมได้แต่ค่าเน็ตคุมไม่ได้ก็สทช.ก็พัฒนาระบบที่เรียกว่าการระงับอินเทอร์เน็ตเองด้วยตัวเองนะครับท่านเอาโทรศัพท์มายกขึ้นปุ๊บกดดอกจัน106ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอกดโทรออกปั๊บเป็นการปิดอินเทอร์เน็ตทันทีเลยทันทีเลยครับดอกจัน106สี่เหลี่ยมครับกดโทรออกไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการไม่ต้องโทรไปไหนซึ่งกดอย่างนี้ปุ๊บเท่ากับปิดอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยท่านไปต่างประเทศมันก็ไม่สามารถต่อเน็ตได้อ๋อครับผมในตัวเลยนะฮะใช่ครับก็เป็นการแก้ปัญหาบิลช็อคนะครับครับผมอีกอันนึงก็คือบริการที่ไม่ได้สมัครอย่างเช่น SMS เลยที่ส่งมาหาเราเนี่ยครับเราก็มีบริการคล้ายกันนะครับคือดอกจัน137แต่อันเนี้ยท่านโทรไปกดโทรออกปุ๊บมันจะไม่อัตโนมัตินะครับครับมันจะวิ่งไปที่ค่ายมือถือของท่านท่านใช้ค่ายไหนมันก็โทรไปมันก็เข้าไปที่ค่ายนั้นส่วนใหญ่เขาเรียกว่าระบบเทปตอบรับอัตโนมัติครับผมท่านก็จะบอกว่าอยากยกเลิกบริการกดอะไรเมนูอะไรนะครับหรืออยากสอบถามกดเมนูอะไรครับครับถ้าเรารอคอยฟังจนจบปุ๊บกดเมนูตามนั้นเนี่ยมันจะสามารถยกเลิกบริการได้นะครับหลายค่ายก็บอกประเภทยกเลิกทุกบริการกด1พอเรากด1ปุ๊บบริการ SMS ที่แอบส่งดวงส่งข่าวส่งเคล็ดลับอะไรทั้งหลายมาเนี่ยยกเลิกหมดเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับอ๋อก็คือเราก็ต้องทำเองด้วยถูกต้องครับเป็นการปกป้องตัวเองนะครับผมคือตอนนี้เราทำให้สะดวกขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยต้องโทรไป call center รอสายเป็นนาทีหรือต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการก็ยุ่งยากกว่าก็ยุ่งยากวิธีนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาค่าบริการได้ด้วยตัวเราเองครับครับโอ้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณหมอเจอปัญหาที่คุณหมอบอกมาเมื่อกี้ตรงประเด็นเป๊ะเลยครับต้องเจอเยอะแล้วก็ผมว่ามันเยอะมากสำหรับถ้าคิดมาเป็นเงินเดือนต่อเดือนแล้วเนี่ยครับอย่างนี้แล้วถ้าเขาจะร้องเรียนเนี่ยเขาจะทำอะไรได้มั่งครับอย่างเช่นถ้าร้องเรียนมาทางกสทช.หน่วยงานเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างคือหลักๆเลยเอาเรื่องค่าบริการก่อนครับถ้าเป็นค่าบริการซึ่งท่านไม่ได้สมัครครับบริษัทไม่มีสิทธิ์คิดเงินไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมฮะครับคือถ้าเป็นใบแจ้งหนี้มาก็ไม่ต้องจ่ายเราสั่งยกเลิกหนี้แต่ถ้าเป็นแบบเติมเงินหักเงินไปแล้วต้องคืนเงินนะฮะมีมีครับมีกรณี SMS ที่ไม่ได้สมัครเนี่ยครับแล้วก็หักเงินไปเรื่อยๆๆก็มีคนร้องมาร้องมาเราแจ้งบริษัทพิสูจน์หน่อยว่าลูกค้าเขาสมัครจริงไหมปกติเวลาสมัครมันจะต้องกดอะไรมันจะเก็บหลักฐานไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับของบริษัทอันนี้เขาหาไม่เจอเลยไม่มีหลักฐานเลยเบอร์นี้สมัครตรงไหนเขาก็เข้าใจว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของระบบอาจจะเป็นของเบอร์อื่นแต่มาคิดเงินเบอร์นี้เขาก็จะคืนเงินทั้งหมดกลับให้ผู้บริโภคได้ครับก็ถือได้ว่ามีที่มามีที่ไปเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกร้องเอาคืนได้หมดเลยถูกต้องครับโอ้ยหน่วยงานนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนตำรวจไซเบอร์เหมือนกันนะครับผมตรงจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเด็กและก็เยาวชนด้วยนะครับกับคุณหมอต่อในช่วงต่อไปในช่วงสุดท้ายครับกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงอีกสักครู่เดียวครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือกสทช.วางนโยบายการเปลี่ยนผ่านวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเทปยังคงอยู่กับท่านนายแพทย์ประวิตรลิสถาพรวงศานะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันถึงเรื่องปัญหาที่พบเจอบ่อยๆของคนทั่วไปใช่ไหมครับคุณหมอครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนแล้วครับคุณหมอครับมีเคสไหนที่พบเจอบ่อยๆมีการร้องเรียนมาแล้วคุณหมอทราบเรื่องบ้างส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะเป็นปัญหาเรื่องความรู้เท่าทันนะครับครับรู้เท่าทันโปรโมชั่นรู้เท่าทันเงื่อนไขบริการผมยกตัวอย่างเนี่ยมีบางค่ายเนี่ยเขาไปประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนครับผมในต่างจังหวัดก็บอกว่าถ้ากดอย่างนี้จะ SMS ฟรีหรือโทรฟรีนะครับเยาวชนเขาไปรู้เขาก็ลองกดให้มันฟรีจริงด้วยหวังดีเขาก็บอกเพื่อนต่อกันไปเลยครับผมมันก็กระจายไปทุกโรงเรียนทุกอำเภอครับพอปรากฏว่าปลายเดือนเนี่ยบางคนโดนบินไปประมาณ 2,000 โอ้ยก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเสียตังค์ไหนว่าฟรีใช่ครับดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าฟรีเนี่ยมันฟรีบนเงื่อนไขอะไรอย่างเช่นฟรีวันนี้วันเดียวหรือเปล่าฟรี24ชั่วโมงหรือว่าฟรีมีจำกัดว่าฟรี100ครั้งทำนองนี้แต่ว่าเวลาปากต่อปากปุ๊บมันฟรีมันก็ไม่มีใครรู้อะไรก็ทุกคนคิดว่าฟรีหมดก็เป็นปัญหาเรื่องค่าบริการซึ่งอันเนี้ยมันจะลามมาถึงกรณีในยุค 3G นะครับครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องล่าสุดก็เรื่องการเล่นเกมบนมือถือนะครับเรียกว่าคุกกี้รันเนี่ยเล่นไปเล่นมาบางคนโดนไป 500,000 โอ้นะครับที่เป็นข่าวทางหน้าสื่อพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเล่น 500,000 นี่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับเสียไป 500,000ถามเยาวชนเยาวชนก็บอกก็เล่นเกมปกติครับแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าการเล่นเกมเนี่ยบางทีมันมีการเรียกว่าซื้อไอเทมซื้อไอเทมเนี่ยมันก็ใช้เงินอัพเลเวลตัวเองถูกต้องครับครับมันก็ใช้เงินซึ่งเงินเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ดีว่ามันคือเงินในเกมหรือเงินจริงๆครับถ้าเงินในเกมคือเราวิ่งเก็บเหรียญพอได้เหรียญก็ค่อยไปแลกซื้อจบแต่บางครั้งเนี่ยการอัพเลเวลหรือการซื้อไอเทมเนี่ยบางทีมันให้เรากดเพื่อจะยืนยันว่าเราจะจ่ายตังค์โอ้โหเยาวชนง่ายๆแบบนั้นเลยเยาวชนก็แยกไม่ออกนะครับดังนั้นคนที่โดนเยอะๆคือพวกจดทะเบียนแบบรายเดือนครับผมเพราะรายเดือนเนี่ยพอเยาวชนกดปุ๊บซื้อมันก็ไปขึ้นกับบินค่าบริการไปเรียกเก็บเอาพอปลายเดือนค่อยมารวมทีเดียวครับพ่อแม่เห็นเข้าก็ตกใจช็อกเลยครับแต่ถ้าแบบเติมเงินเนี่ยพอเงินเราหมดมันก็หมดมีเงิน200ก็หมดจะไม่มีทางเป็น500,000ครับผมดังนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนต้องศึกษานะครับว่าก่อนจะเล่นเกมต้องยังไงแล้วพ่อแม่เองแนะนำนะครับให้ไปทำสิ่งที่เรียกว่าจำกัดวงเงินเรียกว่าเครดิตลิมิตนะครับเบอร์นั้นอะไปบอกเลยว่าเบอร์นี้ห้ามเราจะไม่ยอมจ่ายเกินเลยเรา 2,000 สมมตินะฮะจะเล่นเกมยังไงก็ตามแต่เต็มที่ฉันจ่าย 2,000 ครับผมอันนี้ตามกฎหมายทำได้นะครับครับผมก็จะมีปัญหาบิลช็อคแล้วก็สอนลูกด้วยแล้วก็อีกทางนึงก็คือสำหรับโทรศัพท์บางอันมันฉลาดนะครับยกตัวอย่าง Apple เนี่ยเขาจะไม่ได้หักเงินกับใบแจ้งที่ค่าบริการครับเขาหักแบบกับบัตรเครดิตคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยไปผูกบัตรเครดิตกับเครื่องละอ๋อผูกไว้ก่อนหน้านี้ใช่ครับจะเป็น iPad iPhone เนี่ยครับบางทีลูกสมัยก่อนนะครับไปกดซื้อเข้าโดนไปหลายหมื่นก็มีตายแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ย Apple เขาจะมีวิธีดีคือให้ล็อกรหัสเหมือนรหัส ATM อ๋อที่เราใส่4ตัวถูกต้องครับถึงจะยืนยันการซื้อได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าบอกคุณลูกนะครับมันเหมือนรหัส ATM อ่ะแหละถ้าคุณลูกรู้รหัสก็ใช้งานได้เสร็จแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวค่าใช้จ่ายนะครับอีกอันก็คือที่เจอเยอะๆช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่อง SMS ชิงโชคนะครับจริงๆมีมานานแล้วครับผมก็แต่ก่อนเนี่ยก็จะชิงผ่านการซื้อของนะครับจะซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรก็ตามแต่ชิงเดี๋ยวนี้มาแบบโดยตรงเป็นยังไงครับรูปแบบนี้คือไม่ต้องซื้ออะไรสิ้นครับยิงมา SMS ไปที่มือถือเราส่งข้อความเข้ามาเลยใช่ครับว่าลุ้นทองคำสมมุติทองคำ10บาทให้กดอะไรนะครับบางทีก็เป็นลุ้นแท็บเล็ตที่แบบแพงหน่อยเคยมีลุ้นรถยนต์ด้วยนะครับก็ลุ้นรถยนต์ก็ส่งมาครับแล้วจริงๆเนี่ยการส่ง SMS เข้าไปชิงโชคเนี่ยจะมีค่าบริการคิดครั้งละเท่าไหร่อย่างนี้ขั้นใช่ครับขั้นต่ำส่วนใหญ่จะเป็น3บาทถ้าขั้นสูงจะเป็น6บาท10บาทแล้วแต่มูลค่าของรางวัลนะครับเยาวชนบางคนก็ไม่รู้นะครับก็เฮ้ยชิงโชค
เผื่อให้บ้านเราได้ทองคำที่บ้านไม่มีรถยนต์หวังดีหวังดีให้พ่อแม่จะได้มีรถยนต์ใช้ครับผมก็กดไปนะครับแล้วก็กดครั้งหนึ่งไม่ถูกก็กดระดมกดก็เคยมีว่าบินมาก็ 2,000 ก็มีนะครับหรือเงินที่พ่อแม่ให้เติมเงินไปมันก็หมดไปก็หมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ถามว่าลูกเดือนนี้ทำไมโทรเยอะจังครับโทรไปหาเพื่อนอะไรตั้ง 2,000 ลูกบอกไม่ได้โทรครับเปล่ากดอย่างเดียวทำอย่างเดียวอย่างนี้เพราะอยากให้บ้านเรามีรถโอ้ตายแล้วเด็กเนาะด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคแบบหนึ่งครับตามกฎหมายจริงๆไม่อนุญาตนะครับไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับแต่บางครั้งเนี่ยพวกบริษัทเสี่ยงดวงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปซื้อเอ็นเซตแล้วก็ยิงมาให้ผู้บริโภคสมัครไปแล้วยังเกิดคำถามด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าท่านเคยเห็นไอ้พวกชิงโชคไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นฉลากข้างกล่องฝาเครื่องดื่มนะครับหรือซองบะหมี่สำเร็จรูปยังมีการจับฉลากให้เห็นยังประกาศว่าใครชนะใครไม่ชนะแต่พอเอสเอ็นเซตแบบเนี้ยเราไม่เห็นใช่ไหมครับยังไม่รู้เลยมันเคยมีคนได้จริงหรือเปล่าตกลงรถนั้นมันเคยแจกจริงหรือเปล่าแจกที่ไหนด้วยใช่ครับรู้แต่ว่าเงินเนี่ยหักไปแน่ๆเงินหายเนี่ยแต่ว่าใครได้รางวัลไม่เคยประกาศครับแล้วจริงๆทางเทคนิคนะครับคนยังสงสัยด้วยซ้ำถ้ามันไม่มีจริงเนี่ยก็เรื่องหนึ่งบางทีมีจริงรู้ได้ไงว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกเขาจริงอาจจะเป็นหน้าม้ามาก็ได้ใช่ไหมครับก็สุ่มชื่อเขาสุ่มของเขานี่เขาไม่ได้สุ่มเปิดเผยก็เขาใส่ชื่ออ้าวก็คนบริษัทเขาได้ดังนั้นเยาวชนก็อย่าการุณานะครับอย่าไปหลงเชื่อเรื่องการชิงโชคมันเหมือนการเล่นการพนันครับแบบนึงนั่นเองซึ่งเป็นอันตรายนะครับครับผมโหที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหลายเคสมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ได้เห็นแล้วคุณหนูๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นไหมครับว่าส่งผลเสียแน่นอนถ้าเราใช้นะครับการสื่อสารแบบผิดๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมารับผิดชอบแล้วก็ลำบากด้วยนี่คุณหมอเตือนให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นดังนั้นใช้โทรศัพท์ใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดนิดนึงนะครับเราอย่าหลงกลไปกับของล่อลวงที่ผ่านเข้ามานะครับจริงๆคดีพวกนี้เป็นคดีได้เลยใช่ไหมครับเป็นคดีแพ่งเป็นคดีอาญาได้เลยนะครับผมแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคุณหมอนะครับเดี๋ยวเราพบกันแน่นอนนะครับในสัปดาห์หน้าเพราะว่าคุณหมอเนี่ยยังคงอยู่กับเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องราวที่น่าสนใจสำคัญให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณน้องๆทางบ้านได้ฟังกันด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับวันนี้ครับผมแล้วก็คุณหมอคงต้องลากันไปแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการฟันให้ไกลไปถึงในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ